รีวิวของเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผมครับแอร์เรียมสี่หรือแอร์เรียชแนลก็กลับมากันแล้วผมวันนี้จะเป็นวันพุธนะครับผมที่ทุกคนต้องไปทำงานกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเควันนี้ผมมาทำอะไรนั้นไม่ต้องถามผมมาทำอย่างเดิมครับก็คือรีวิวของเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมวันนี้เรามารีวิวของเล่นงานYo-Kai Watch นะครับผมถ้าใครรู้จักนี่น่าจะรู้จักดีนะครับผมเป็นงานตั้งแต่สมัยปี2015นี่ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่นนะครับคือของพรีออเดอร์มาของสั่งอะไรหมดทุกอย่างครับแล้วตอนนี้ของมันกลับมานะครับบางร้านมีขายบางร้านก็ไม่มีขายนะครับผมผู้ชมผมก็จะรีวิวตัวนี้ครับนี่นะครับเมลาเม่ไลออนนะครับผมงานYo-Kai Watch นะครับผมซึ่งจะเป็นงานตั้งแต่ปี2015นะครับผมจะเป็นงานค่อนข้างโอนิดนึงโอโอจีนิดนึงครับการจะค่อนข้างเก่าแต่ก็ไม่เก่ามากนะครับผมก็จะไปดูในกล่องมีอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารและคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมชาเลนจ์ที่เราจะทำกันก็คือถ้าถึง 1,000 ซับเมื่อไหร่ผมมีของมาแจกคุณผู้ชมแน่นอนครับผมขอติดตามไว้เลยนะครับผมว่า 1,000 ซับถ้าถึงแล้วปุ๊บมีของมาแจกแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมกดซับให้ผมนะครับจะได้รับของรางวัลตรงพร้อมกันทั่วหน้านะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมภายในกล่องเดี๋ยวผมว่าเจ้าเมลาเม่ไลออนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างไปครับนี่ครับผมนี่จะเป็นเจ้าเมลาเม่ไลออนนะครับผมนี่จะเป็นเจ้าตัวเมลาเม่ไลออนนะครับจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องYo-Kai Watchนะครับผมหรือนาฬิกาพูดผีนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นบ็อกอาร์ตหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นสิงโตไฟนะครับผมก็จะมีผีจะมีตัวพระเอกนางเอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ออกมาในปี2015ครับผมดูข้างกล่องครับข้างกล่องนี้จะเป็นท่าแอคชั่นแล้วก็แกดเจ็ตของมันนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะมีต่างๆนี่ครับก็จะมีกระบวนท่าแล้วก็มีนี่ครับเป็นฐานไฟนะครับเป็นพาร์ทใสค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนี่ก็จะมีระเบิดตาไฟจะมีหน้าตลกด้วยนะครับผมนี่ต่อยเจ้าเหมียวของเราครับตาขาวเลยครับอันนี้ก็จะเป็นข้างบนกล่องนะครับก็จะไม่มีอะไรเนาะครับนี่ก็จะเป็นข้างกล่องนะก็จะเป็นนี่ก็จะมาคู่กับตัวนี้ครับเป็นน่าจะเป็นแมวไฟชมพูผมไม่เคยดูเรื่องนี้จริงๆครับผมเลยไม่รู้รายละเอียดเลยเนาะข้อมูลอะไรก็ไม่มีนะครับนี่นี่ก็จะเป็นข้างกล่องครับราคา800เยนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันของเก่านะตอนนี้ราคาเหลือแล้ว99บาทครับจากร้านมัสรุนะครับผมใครรู้จักร้านนี้ก็ไปได้เลยครับตรงแถวไพรสณีพระขนงนะครับโอเคเรามาดูภายในกล่องนะผมว่ามันจะมีอะไรบ้างเปิดเลยครับปุ๊บก็จะมี1ถุงนะครับผม2ถุงเท่านั้นเองครับอันนี้ก็จะเป็นกึ่ง SD นะครับผมก็เป็น SD นั่นแหละเนาะโอเคนี่จะเป็นใบประกอบนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปต่างๆนะครับรูปของเจ้าเมลาเม่ไลออนนะครับผมก็จะมีสติ๊กเกอร์มาให้นะฮะนี่ก็จะเป็นตัวในการ์ตูนนะครับผมข้างในก็จะเป็นแผ่นเดียวเลยนะครับแผ่นเดียวยาวๆเลยนะฮะนี่แผ่นเดียวยาวก็ประกอบก็ไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเหมือนYo-Kai Watchอันเก่านะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่เนาะนี่จะเป็นติดสติ๊กเกอร์นะครับนี่มีแบบสติ๊กเกอร์หัวร้อนด้วยนะโมโหนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะแผงกันครับผมแผงก็มีไม่เยอะครับแผงก็จะมีแผงนี่ครับแผงตามนี้เลยครับผมแต่ผมค่อยใส่รายละเอียดเนาะแล้วขอแกะให้ครบก่อนเพราะว่าแผงมันไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะคุณผู้ชมโอเคมาแล้วอันนี้หลบก่อนนะผมนี่ก็จะเป็นแผงA1 นั่นเองนะครับผมแผง A1 ก็จะเป็นเหมือนตรงหัวครับนะตรงหัวดูตรงศีรษะของYo-Kai Watchเจ้าเมลาเม่และเมไลออนนะครับนี่จะเป็นตรงส่วนผมนี่จะเป็นตรงช่วงบอดี้นะฮะโอเคต่อไปแผง B นะครับแผง B ก็จะเป็นสีส้มนี่จะเป็นหน้าเขาเลยนะครับอันนี้เป็นฝ่ามือนะครับผมนี่เป็นกำปั้นนะครับผมนี่น่าจะเป็นเท้าเขานะฮะโอเคต่อไปจะเป็นแผง D ครับแผง D จะเป็นพาร์ทใสนะจะเป็นพาร์ทสีส้มแต่ในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นฐานนะครับผมฐานตั้งแล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ทแบบปวดร้อนด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผง C ครับแผง C ก็จะมีบอดี้หน้าหลังนะครับผมแล้วก็จะเป็นตรงช่วงแผงตรงเอวครับตรงเอวแผงตรงเอวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส
ติ๊กเกอร์นะครับผมไม่ใช่สติ๊กเกอร์ฟอยล์มันสติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับผมสติ๊กเกอร์ธรรมดาเลยนะครับผมนี่เท่เลยทีเดียวนะครับผมนี่มีแบบแตกร้าวด้วยทั้งหมดก็มีทั้งหมด4แผงนะครับผมก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวเจ้าเมลาเม่ไลออนดีกว่าครับผมไปเลยครับครับผมนี่ก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกับเจ้าเมลาเม่ไลออนนะครับผมปรบมือให้สัก 3-4 ทีนะผมมีอุปกรณ์เหลือก็จะมีนี่ครับพาร์ทไฟเอ้ยพาร์ทใสพาร์ทไฟเฉยพาร์ทใสนะครับก็จะเป็นติดตรงช่วงลูกตานะครับก็จะเป็นเหมือนล่างหัวร้อนนะครับผมแล้วก็จะมีมือให้เปลี่ยนนะมันเป็นมือแบะนะเป็นมือแบบ5มือนะครับผมโอเคแล้วเรามาแกะนี่ก่อนเนาะเราก็มาดูฐานก่อนครับฐานก็จะเป็นชิ้นใสนะครับก็จะมีไฟข้างหลังเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าสติ๊กเกอร์เราจะติดอันไหนนะครับผมก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้เลือก3แบบนะครับนี่3แบบผมเอาแบบที่2แล้วกันเนาะถ้าใครชอบแบบอื่นก็เอาแบบอื่นก็ได้นะครับผมอันสติ๊กเกอร์เหลือนี้จะเป็นลูกตาขาวนะครับผมลูกตาสีขาวนะครับโอเคแล้วก็จะมีอันนี้ไว้ติดกับพวกพาร์ทติดสติ๊กเกอร์พวกเวลาเราต่อยกำแพงเวลาอะไรเงี้ยผมอันนี้ก็จะเป็นตาใสเนาะอันนี้จะเป็นที่โมโหนะครับหัวแบบโกรธนะแบบโกรธนะครับผมอันนี้จะเป็นน้ำลายไหลนะครับผมจะเป็นเหมือนล่างน้ำลายไหลเป็นลิ้นน้ำลายไหลนะผมอันนี้ติดอะไรผมไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้ไม่รู้จริงครับว่ามันคืออะไรนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมพาร์ทใสก็มีประมาณนี้เนาะฐานตั้งแล้วก็มีไฟนะครับไฟติดที่ตานะครับผมโอเคเรามาดูเจ้าตัวลาเมล่าลาเมลลาเมล่าเราอ่านว่าอะไรวะเมลาเม่ไลออนนะครับผมโอเคดูที่ปากครับปากขยับได้ขึ้นลงนะครับผมนี่ขยับได้นะฮะมันน่าใช้สติ๊กเกอร์ฟันมานะผมแต่ฟันเป็นสีนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดูเป็นสิ่งโตน่ารักดีนะครับผมโอเคดูหัวครับหัวขยับได้สำหรับสิมสารแน่นอนครับหัวนี่ใหญ่มากครับโยคายวอชนี่เป็นงานที่แบบตัวใหญ่มากครับโดยเป็นกึ่ง SD นะฮะนี่หัวโยกซ้ายโยกขวาได้ยกหน้ายกหลังได้นะครับนี่ค่อนข้างแน่นเลยนะครับผมกระป๋านี่จะหลวมหน่อยครับผมแขนขวาครับแขนขวาหมุนได้นะผมหมุนได้นะครับสำหรับสื่อสารครับขยับนี้ได้ครับขยับซ้ายขวางี้ได้ครับเป็นท่าแอคชั่นแบบคาราเต้ก็ได้ครับย่อนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทำเป็นท่าคาราเต้นะครับผมแล้วก็มีพาร์ทไฟนี้ครับผมติดไปแล้วนะครับผมมือก็สามารถเปลี่ยนเป็นมือนี้ได้นะครับผมก็ถอดปุ๊บแล้วก็แปะมือใหม่อย่างนี้ได้เลยครับประมาณนี้ครับนี่ก็แปะได้เลยนะครับผมขออนุญาตใช้มือนี้ก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับขยับซ้ายขวาได้ครับผมนี่ขยับศอกได้ด้วยโคตรเจ๋งนะครับผมบนฝั่งนี้ฝั่งนี้หมุนได้หมุนไม่ได้ครับติดครับติดทั้งข้างบนทั้งล่างหมุนได้แค่นี้ครับข้อมือนี่หมุนไม่ได้นะครับส่วนเอวหมุนได้ครับผมเอวหมุนได้แต่มันจะฟืดๆหน่อยครับผมเอวหมุนจะฟืดๆหน่อยก็ประมาณนี้ครับผมโอเคขาก็ขยับไม่ได้แน่นอนครับจุดสติ๊กเกอร์ก็จะมีจุดนี้ครับจุดสติ๊กเกอร์ก็จะมีตรงข้อเท้าสองข้างนะครับผมแล้วก็จะมีตรงหน้าอกนะหน้าอกตรงนี้เป็นขนหน้าอกอันนี้จะเป็นชุดคาราเต้กันนะครับผมแล้วก็มีลูกตานะครับผมตรงดั้งแล้วก็ตรงศีรษะนะครับผมแค่นี้เลยครับผมสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับดูด้านหลังครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นพื้นบ้านทั่วไปนะครับผมจะบอกว่าราคานี่199บาทที่ร้านมาซารูเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งโคตรคุ้มนะครับผมโดยตัวที่ใหญ่ขนาดนี้และราคา199เนี่ยแบบ SD เนี่ยเดี๋ยวนี้มันหาค่อนข้างยากครับเพราะส่วนมากมันออกของใหม่ใช่ไหมแล้วราคามันจะสูงๆครับแต่นี่คือราคามันค่อนข้างถูกเลยนะครับที่ร้านมาซารูมันจะมีขายนะฮะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมสำหรับน้องๆหนูๆที่อยากจะตอบเริ่มต้นงานแบบพวกงานเขาเรียกว่าอะไรนะพลาสติกคิดหรือเนี่ยครับที่เขาเรียกกันในพลาสติกคิดนะครับผมถ้าอยากเริ่มก็เริ่มที่ตัวแบบนี้ก่อนได้ครับ199บาทราคาถูกแล้วก็ต่อง่ายมากครับไม่จำเป็นต้องตัวนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นพวกอย่างอื่นก็ได้ครับที่เป็น SD แต่ราคาถูกลงมาหน่อยเนาะก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่ไม่มีเงินหรือว่ายังงบประมาณยังไม่พอครับก็สามารถซื้อแค่ราคานี้ครับบอกพ่อบอกแม่ก็เอาแค่ราคานี้ก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมก็ใครชอบก็ได้เลยครับซื้อได้เลยเพราะราคาถูกนะครับถ้าใครมีรายได้แล้วเนี่ยซื้อเก็บไว้ได้เลยครับถ้าใครเป็นแฟนยูไควอชนะครับผมถ้าใครไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับแต่น้องๆหนูๆสมัยนี้ที่เกิดมาใหม่ๆน่าจะไม่ค่อยรู้จักนะครับส่วนตัวผมก็ไม่รู้จักครับผมเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยซื้อมาต่อนะผมครับแต่ผมบอกว่าตัวเนี้ยข้อต่อจะแน่นกว่าตัวไอตัวที่ผมซื้อมาล็อตแรกครับที่มันเป็นแมวกับงูแพนด้านะผมอันนี้ข้อต่อแน่นมากแน่นแล้วแบบว่าขยับได้ดีมากครับตัวนี้ครับเมลาเม่ไลออนนะครับผมก็
แล้วรวมก็มีประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นพาร์ทหัวร้อนก็ได้เลยนะครับผมแค่เอาสติ๊กเกอร์หัวร้อนนี้ไปแปะตรงนี้ครับตามจินตนาการเลยครับน้องๆหนูๆหรือคุณผู้ชมนะพี่อยากแบบได้ร่างแบบไหนก็จัดไปเลยครับผมอยากได้แบบหัวร้อนหรือได้ร่างธรรมดาก็จัดไปเลยครับตามจินตนาการของเราเลยครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เอาหลุดแล้วนี่ผมก็ชอบประมาณนั้นนี่ก็แบบเรียบๆพื้นฐานเนาะไม่ค่อยอะไรมากเอาแบบเป็นร่างปกติมันเลยนะครับผมโอเคโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับผมก็ฝากได้เลยครับผมสำหรับน้องๆหนูๆหรือคุณผู้ชมที่มีงบประมาณไม่ถึงนะครับผมก็สามารถเลือกต่อตัวแบบนี้ได้นะครับถ้าใครชอบงานพลาสติกคิดนะครับก็จะเพิ่มเสริมสร้างการพัฒนาของเด็กนะครับผมในการต่อในการใช้ความคิดต่างๆในการแก้ปัญหาในการต่อของเล่นแบบนี้ครับผมโอเคก็เราก็พูดมาเยอะแล้วนะผมโอเคใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะฝากกด Subscribe ไปเป็นกำลังใจให้ผมการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวเลยนะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมชาเลนจ์ของเราถ้าถึง 1,000 ซับเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมีของรางวัลมาแจกแน่นอนครับผมใครที่ดูคลิปผมฝากแชร์ฝากบอกต่อกับคนอื่นๆได้เลยครับผมไม่โกงแน่นอนครับ 1,000 ซับเมื่อไหร่ผมมีของมาแจกแน่นอนครับผมผู้ชมครับโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายลาเบลล่าไลออนไปแล้วครับผมเอ้ยเมลาเมลไลออน